สุมิตรสัจเทพมีชื่อจริงว่าฮารามิสิงห์สัจเทพเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2494ในตระกูลแขกขายผ้าที่มีฐานะค่อนข้างที่จะมั่นคงตระกูลหนึ่งและแถวย่านบางรักแต่เขากลับชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากจนยอมออกจากบ้านมาสมัครเป็นทหารเพราะว่าเป็นหนทางเดียวที่สามารถที่จะเป็นนักร้องได้ดั่งใจเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของเขาห้ามเที่ยวเตะและก็ค้างคืนนอกบ้านการมาเป็นทหารเป็นหนทางเดียวสำหรับการเดินทางสู่เส้นทางนักร้องที่เขาใฝ่ฝันสุมิตรสัจเทพมาอยู่ที่กองดุริยางทหารบกโดยการผลักดันของพันเอกณรงค์กิตติขจรซึ่งก็เป็นยศในสมัยนั้นและก็ได้ความรักบทเพลงลูกทุ่งทำให้ได้รับความไว้วางใจจากพลเอกชูศักดิ์พัชรนาวิกผู้บังคับบัญชาให้ไปร้องเพลงตามงานต่างๆวันหนึ่งพันเอกณรงค์กิตติขจรก็ถามเขาว่าอยากจะเป็นนักร้องอาชีพไหมเขาตอบว่าอยากเป็นพันเอกณรงค์เลยพาไปฝากกับห้องบันทึกแผ่นเสียงคาเท่ย่านสะพานเหล็กทำให้เขาได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงลั่นทมและทมแต่งโดยหยกนพเก้าและก็อีกบทเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าชื่ออะไรทำไมไม่บอกแต่งโดยพินขวัญใจต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2518ครูสุรินทร์ภาคสิริได้แต่งบทเพลงที่ชื่อว่านี่กรรมซึ่งนำทำนองมาจากบทเพลงของอินเดียจากภาพยนตร์เรื่องนี่กรรมมาแต่งให้กับสุมิตรสัจเทพและก็ยุพินแพทองขับร้องจนกระทั่งเพลงโด่งดังและก็ตามมาด้วยเพลงเบรกรักเบรกรถซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพ่อตาปืนโตซึ่งมนเมืองเหนือได้นำเพลงนี้ไปทำเป็นเสียงแจกตามสถานีวิทยุต่างๆจนเพลงโด่งดังขึ้นมาเมื่อมีชื่อเสียงสุมิตรสัจเทพก็ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าลูกทุ่งปรตะสุมิตรสัจเทพโดยการแนะนำของสมชายทองขาวนักข่าวอาวุโสผู้ค้ำวอดกับวงการลูกทุ่งคนหนึ่งเขาทำวงอยู่ประมาณ 2-3 ปีและเดินสายไปทั่วประเทศพอชื่อเสียงเริ่มตกก็ยกเลิกวงจากนั้นก็ไปร้องเพลงตามไนท์คลับและก็คาเฟ่อยู่ถึง15ปีก่อนที่จะมาหยุดร้องเพลงเมื่อตอนที่ไพวันลูกเพชรถูกยิงเพราะรู้สึกเสียใจเนื่องจากมีความสนิทสนมกันมากหลังจากก่อนหน้านั้นสามารถบริบูรณ์เวทเพื่อนนักร้องที่สนิทสนมกันมากก็ตายไปแล้วคนหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปจับธุรกิจเต้นรถมือ2ปัจจุบันนี้สุมิตรสัจเทพทำธุรกิจโดยการดูแลร้านตัดเสื้อผ้าให้กับลูกๆหลายๆแห่งและก็รับเชิญร้องเพลงบ้างเป็นบางงานเท่านั้นวันนี้ผมจะให้ท่านได้รับฟังบทเพลงที่ชื่อว่านี่กรรมซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุรินทร์ภาคสิริและก็เป็นบทเพลงที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทยเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2537ขอเชิญรับฟังI'm not afraid to die.
เสียงปรบมือ